ึงแม้วิกฤตโรคระบาดจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่เบิร์ตเชื่อว่าจะผ่านไปได้ครับด้วยพลังแห่งการให้พลังน้ำใจของคนไทยทุกคนครับโลกใบนี้มีคนมากมายที่มีรักและมีน้ำใจโดยไม่หวังอะไรตอบแทนช่วยกันแบ่งปันด้วยความเต็มใจให้กับเพื่อนที่ไม่รู้จักเพื่อนมนุษย์ที่รักบนโลกใบนี้ร่วมโชคชะตาให้โลกได้เห็นน้ำใจที่เราแบ่งปันน้ำใจที่มีต่อกันได้เกิดสิ่งที่ดีงามเพียงไหนให้โลกได้รู้เรื่องราวจากใจสู่ใจคราวนี้จากครัวเรือนเรามุ่งเข้าชุมชนเรามุ่งเข้าโรงพยาบาลโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากสนับสนุนพลังงานสะอาดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็คือไฟจากฟ้าเนี่ยแหละครับมันดีมากเพราะว่าอย่างแรกคือมันประหยัดให้โลกได้เห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีไฟจากฟ้าจะได้เอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาส่วนของโรงพยาบาลนะครับเพียงเราแค่เอามือเอื้อมมือเพียงเราแค่เอาใจเชื่อมใจความสดใสก็คืนกลับมาช่วยกันต่อเติมเรี่ยวแรงพลังให้ชีวิตมันดียิ่งกว่าต่อให้โชคชะตาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปกลัวให้โลกได้เห็นน้ำใจที่เราแบ่งปันน้ำใจที่มีต่อกันได้เกิดสิ่งที่ดีงามเพียงไหนให้โลกได้รู้จากใจสู่ใจเรื่องราวที่มีความหมายเกิดที่เมืองไทยของเราอุปกรณ์ในการที่ดูแลคนไข้ของเราไม่เพียงพอค่ะประหยัดมากขึ้นก็จะทำให้เราได้ซื้ออุปกรณ์ที่มันมีคุณภาพแล้วก็เพื่อที่จะมาดูแลคนไข้อะค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็เอามาใช้เรื่องซื้อยานะครับปัจจุบันค่ายาเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนคนไข้นะปีหนึ่งก็ประมาณ20ล้านใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นเรื่องยาเรื่องอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเรายังต้องการอีกมากที่เห็นน้ำใจที่เราแบ่งปันน้ำใจที่มีต่อกันได้เกิดสิ่งที่ดีงามเพียงไหนให้โลกได้รู้เรื่องราวจากใจสู่ใจเรื่องราวที่มีความดีใจมากค่ะต้องบอกว่าดีใจที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกำลังใจพลังใจที่ภาคประชาชนมอบให้กับโรงพยาบาลของเราเพราะว่าในอดีตเราเคยเจอปัญหาผิดการเงินเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะลดได้แล้วไม่กระทบกับระบบบริการของเราสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราได้รู้สึกก็คือว่าเรายังมีอีกหลายๆคนยังคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอยู่ค่ะสิ่งเหล่านี้มันจึงทำให้เรามีแรงที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปค่ะของเราให้โลกได้เห็นน้ำใจที่เราแบ่งปันน้ำใจที่มีต่อกันได้เกิดสิ่งที่ดีงาม